มดฉาพาเพลินสวัสดีค่ะคปพ.สั่งประกันต้องจ่ายเงินให้เจ้าของรถวันละ 1,000 ระหว่างเคลมซ่อมนายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปิดเผยว่าขณะนี้คปพ.ได้ข้อสรุปเรื่องของการปรับปรุงความคุ้มครองของค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถแล้วอยู่ระหว่างยกร่างคำสั่งนายทะเบียนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ในต้นปี2562ซึ่งจะทำให้สามารถลดปัญหาข้อร้องเรียนในประเด็นดังกล่าวได้ทั้งนี้จากการหารือกันถึงการกำหนดความคุ้มครองของค่าขาดประโยชน์ที่ควรจะระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ให้ชัดเจนโดยมีผู้แทนของสมาคมประกันวินาศภัยไทยเข้าร่วมด้วยได้ข้อสรุปเบื้องต้นให้กำหนดอัตราค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเป็น3กลุ่มหลักก็คือกลุ่มแรกรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ500บาทกลุ่มที่2รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน7ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ700บาทและกลุ่มที่3รถยนต์ขนาดเกินกว่า7ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาทตอนนี้ปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถมีจำนวนเรื่องร้องเรียนมากที่สุดอันดับหนึ่งของคปพ.ซึ่งหลังจากนี้เมื่อมีคำสั่งนายทะเบียนออกมาแล้วบริษัทจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกำหนดอัตราค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัดหากว่าบริษัทฝ่าฝืนก็ย่อมมีความผิดฐานขัดคำสั่งนายทะเบียนและยังเป็นกรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยอาจถือได้ว่าบริษัทจงใจฝ่าฝืนข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัยหรือว่าข้อกำหนดหรือว่าข้อกฎเกณฑ์ใดๆที่มีความชัดเจนให้บริษัทมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยผู้รับประโยชน์หรือว่าบุคคลผู้มีสิทธิ์ร้องเรียนหรือว่าเรียกร้องได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยอันอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งมีบทลงโทษในอัตราที่สูงเช่นเดียวกันนายสุทธิพลกล่าวนอกจากนี้ในปี2562จะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบประกันภัยโดยได้กำหนดให้มีโครงการจัดทำโมบายแอปพลิเคชันเป็นระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัยประชาชนใช้เป็นช่องทางในการให้บริการด้านประกันภัยทั้งระบบอีกด้วยซึ่งจะต้องออกเป็นประกาศคปพ.เพื่อให้ทุกบริษัทต้องใช้กลไกนี้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปทั้งนี้เลยค่ะคปพ.ยังกล่าวอีกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างยกร่างคำสั่งนายทะเบียนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และจะบังคับใช้ได้ในต้นปีหน้าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนช่วยลดปัญหาข้อร้องเรียนได้และเมื่อมีคำสั่งนายทะเบียนออกมาแล้วบริษัทจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกำหนดอัตราค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนมีความผิดฐานขัดคำสั่งนายทะเบียนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยอาจจะถือได้ว่าบริษัทจงใจฝ่าฝืนข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัยหรือว่าข้อกำหนดหรือว่ากฎเกณฑ์ใดๆที่มีความชัดเจนให้บริษัทมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยผู้รับประโยชน์หรือว่าบุคคลผู้มีสิทธิ์เรียกร้องหรือว่าได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยอันอาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานประวิงการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนซึ่งมีบทลงโทษในอัตราที่สูงปรับไม่เกิน 500,000 บาทแต่ถ้าเป็นกรณีการกระทำผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวันละ 20,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ